بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เหนืออื่นใดนะครับผมขอชูโกตขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเยี่ยมที่อาคารอเนกประสงค์นะครับปันเหลงนะอันนี้อันดับแรกนะครับเพราะว่าไม่เคยมาที่นี่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับหรืออาจจะมาก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมก็จำไม่ได้ว่าเคยมาที่นี่อย่างไรแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้มาที่ปันเหลงก็มีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งยวดนะครับแล้วก็มาที่งานของโรงเรียนนะครับริอายตุนกุบรอทางมูลนิธิรัฟฮานได้ประกาศทางดาวเทียมด้วยแล้วก็ทาง Facebook ให้ด้วยนะครับแล้วก็มูลนิธิของเราก็ยังมาช่วยร้านค้าที่นี่ด้วยนะครับบ้านพี่เมืองน้องเนาะนะครับเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนบีบอกว่าคอยรุนนาสอัมฟาฮุมลินนาสคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้คือคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่นมากที่สุดวันนี้คนตั้งแต่โบกรถนะครับเป็นอพปรโบกรถคนมาเป็นแม่ค้าคนจัดคนเสิร์ฟคนยกเก้าอี้คนเก็บขยะนี่คืออัมฟาฮุมลินนาสคือได้รับประโยชน์หมดนะครับนบีบอกว่าคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดฉะนั้นใครก็ตามที่มีวิถีชีวิตบนโลกดุนยานี้แล้วก็ให้ประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดบอกได้เลยว่าคนประเภทนี้เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักพวกเขาประการต่อมาวันนี้เนี่ยผมพูดเรื่องเยาวชนในอิสลามแต่ดูเหมือนเยาวชนเนี่ยกำลังปนเปียนปนเปียนอยู่นะเก็บของอยู่อ่ะเรามีพ่อแม่ด้วยนะครับเดี๋ยวคุยให้ฟังวันนี้ใจร่มๆนะครับนะฮะอยู่จนกระทั่งของหมดอ่ะอินชาอัลเลาะห์นบีบอกว่ามันคอรอยะฟีไบติฮีใครก็ตามที่ออกจากบ้านของเขานะครับฟีตอลบินอิลมีแล้วเขาก็มาศึกษาหาความรู้ในอิสลามปีกของมาลาอิกะห์เนี่ยจะห้อมล้อมเขาในสภาพที่รีดอยัสนาอูในสภาพที่มาลาอิกะห์นั้นเอาปีกห้อมล้อมเขาไว้โอบกอดเขาไว้ในสภาพที่พึงพอใจพี่น้องครับตั้งแต่พี่น้องออกจากบ้านแล้วมางานที่ปานเหล็งนี่นะครับลิอายะตุนกุบรอนี่นะครับแล้วพี่น้องก็เดินทางกลับเนียดของพี่น้องมาเพื่อศึกษาหาความรู้มาฟังเรื่องราวที่เป็นความรู้ศาสนาฟีตรบินอินมีมาลาอิกะห์จะคุ้มครองพี่น้องทุกคนนะครับจนกระทั่งเรากลับบ้านของเรานี่คือคุณูปการของการฟังศาสนาเข้าใจนะวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้คุยเรื่องเยาวชนหนุ่มสาวในแบบอิสลามพี่น้องใจร่มๆฟังผมไปกินไปด้วยมานั่งฟังผมด้วยนะถ่ายทอดสดหรือเปล่าไม่ทราบได้ประเด็นแรกก่อนที่เด็กจะเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องเป็นเด็กมาก่อนก่อนเป็นเด็กมาก่อนนบีบอกว่าเวลานิกะห์เวลาแต่งงานให้เลือกคนมีศาสนามาแต่งเพราะคนที่มีศาสนาเนี่ยเขาจะสอนลูกเขาได้พี่น้องถ้าแม่ดูละคร3579ลูกก็ดูละคร3579ฉะนั้นนบีบอกว่าผู้ชายจะเลือกผู้หญิงมาแต่งงานผู้หญิงจะเลือกผู้ชายมาแต่งงานดูอันดับแรกคือดีนิฮานางมีศาสนาไหมดีนิฮี
ขาสามีของเรามีศาสนาไหมนี่เบื้องต้นก่อนเราบอกว่าเยาวชนหนุ่มสาวในอิสลามจะเป็นเยาวชนที่ดีเริ่มต้นตั้งแต่เลือกคู่ครองก่อนพอเลือกคู่ครองที่มีศาสนาตามนัยยะของศาสนานบีบอกว่าสวยหล่อรวยมีตระกูลนะมีตระกูลดีนะรูปร่างหน้าตาสะสวยหรือหล่อเหล่านี้ยังที่หลังนบีบอกให้เลือกดีนก่อนศาสนาก่อนพอมีศาสนาถ้าสวยด้วยหล่อด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้ามีศาสนามีสตางค์ด้วยเขาก็มาใช้ในหนทางของอัลลอฮ์อย่างที่พี่น้องได้เห็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่มีทั้งนักธุรกิจมาช่วยเหลือศาสนาสปอนเซอร์ต่างๆมาช่วยเหลือศาสนานี่จะมีสตังค์พี่น้องลองคิดดูนะถ้าสามีมีสตังค์ภรรยามีสตังค์ภรรยาไม่มีศาสนาสมมุติเขาจะช่วยเหลือสังคมมุสลิมไหมสามีไม่มีศาสนาเสียดายตังค์ไม่ช่วยเหลือสังคมไม่ช่วยเหลือครับไม่ช่วยเหลือครับดาวูมาร์ดอคุมบิสซอดะกอนบีบอกว่าจงรักษาโรคของพวกท่านด้วยการซอดาเกาะยะซักัลลอฮ์ครับคนไม่บริจาคนี่พี่น้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยพูดง่ายๆแต่คนที่ชอบบริจาคอัลฮัมดุลิลลาห์นบีพูดเองนะครับนี่ผมไม่ได้พูดดาวูมาร์ดอกุมบิซซอดาเกาะพวกท่านจงรักษาโรคของพวกท่านด้วยการซอดาเกาะวันนี้พี่น้องมาเนี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยว1ถ้วย1ชามพี่น้องซอดาเกาะละเห็นตู้ไปหยอดตู้ใส่ซองบริจาคเป็นซอดาเกาะละฉะนั้นการซอดาเกาะเนี่ยทำให้เราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนบีว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาเล่าให้พี่น้องฟังนะครับมุสลิมคนหนึ่งโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์คะดิฉันจะบริจาค100บาทมุสลิมคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตู้ ATM เขาก็บริจาคไม่ใช่ตู้ ATM นะขอโทษนะมือถือนะครับที่มือถือพอเขาเปิดมือถือเขาและเข้าไปในโปรแกรมเรื่องของธนาคารที่เขาฝากอยู่พี่น้องทราบไหมครับเขามีเงินอยู่2บาทเสร็จแล้วโอนเงินมาให้มูลนิธิรอฟฮาน1บาทโทรศัพท์กลับมาส่งเมสเซจกลับมานะครับบริจาค11,000บาทโทรศัพท์มาหาทีมงานบอกว่าดิฉันมีเงินในธนาคารไม่ถึง100บาทซึ่งก่อนหน้านี้โทรมาจะบริจาค100บาทไม่มีแต่มันมีอยู่2บาทกลัวธนาคารเขายกเลิกเลยติ่งไว้1บาทบริจาคให้มูลนิธิ1บาทเท่ากับว่ามุสลิมคนนี้บริจาค 50% ของเงินที่มีอยู่ถ้าคนมีสตังค์มีเงินอยู่1ล้านบาทต้องการจะได้ผลบุญเหมือนมุสลิมคนนี้ต้องบริจาคเท่าไหร่ครับ500,000บาทที่พาดพิงมาตรงนี้เนี่ยแค่ต้องการบอกว่าเวลาพี่น้องได้คู่ครองคนที่มีศาสนาจะพามาสู่สิ่งที่ดีงามดูต่อพอเลือกคนมีศาสนาปรากฏว่าเราได้ลูกคลอดลูกมากุลุเมาลูดินยูละดุนอลันฟิตรอนบีบอกว่าเด็กทุกคนเกิดมาบนความบริสุทธิ์ฟาอาบาวาหูอยู่ฮาวีดานิฮีเอาอยู่มัติซานิฮีเอาอยู่นัสซีรอนิฮีพี่น้องด้วยความเคารพตามผมมานะครับแล้วผมจะลากพี่น้องไปสู่ความเป็นวัยรุ่นแม้ว่าวันนี้วัยรุ่นนั่งฟังน้อยแต่ผู้ปกครองยังฟังอยู่เด็กทุกคนคลอดออกมาจากครรภ์มารดาออกมาจากอะลัมโลกอัรฮามโลกอยู่ในครรภ์พอออกมาโลกดุนยาแ
พ่อแม่ฟาอับบาวาฮูทำให้ลูกของเรามีพฤติกรรมเหมือนพวกยาฮูดีก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกนาซารอก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกบูชาไฟก็ได้ใครฟาอับบาวาฮูพ่อและแม่พี่น้องครับนี่อันนี้พูดอย่าโกรธนะครับถ้าลูกของเราติดยาเสพติดสามีอย่าชี้ไปที่ภรรยาแล้วบอกว่าเธอทำไมดูแลลูกไม่ดีภรรยาชี้มาที่สามีบอกว่าทำไมเธอไม่ดูลูกให้ดีนบีบอกว่าเธอทั้งคู่นั่นแหละที่ดูลูกไม่ดีเธอทั้งคู่ฟาอับบาวาฮูฉะนั้นนบีบอกว่าเด็กเกิดมาบริสุทธิ์ไม่มีเด็กคนไหนเกิดมาประกาศตัวเองว่าจะไม่ละหมาดเด็กคลอดออกมาประกาศว่าตัวเองจะติดยาเสพติดจะเล่นการพนันเด็กคลอดออกมามีประกาศเจตนารมณ์ว่าฉันจะเปิดเอาร้อเวลาออกนอกบ้านไม่มีครับแต่พอเขาอยู่กับพ่อแม่ฟาอับบาวาฮูทั้งพ่อทั้งแม่สั่งให้เขาเป็นอะไรพวกบูชาไฟก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกนาซารอก็ได้มีพฤติกรรมเหมือนพวกยิวก็ได้ใครฟาอับบาวาฮูทั้งพ่อทั้งแม่เอานะผมเรียงลำดับตั้งแต่เลือกคู่คลอดลูกคลอดลูกพอคลอดลูกออกมาแล้วปั๊บพ่อแม่จะต้องอบรมสั่งสอนพี่น้องเมื่อคืนไปอ่านปรัชญาเล็กๆขอโทษจิตวิทยาเล็กๆของเด็กเด็กที่จะจดจำแบบอย่างได้ดีที่สุดตอน2ขวบกับระหว่าง2ขวบกับ6ขวบพี่น้องฟังผมให้ดีนะครับ2ขวบกับ6ขวบนี้พี่น้องดูแลลูกของพี่น้องให้ดีเพราะเด็กจะเรียนแบบจากผู้ปกครองอย่างเดียวครับขอโทษนะครับถ้าผู้ปกครองสูบบุหรี่ลูกก็จะเห็นแล้วก็จะเรียนแบบถ้าผู้ปกครองไม่ละหมาดลูกจะเรียนแบบ2ถึง6ปีพอ7ปีถึง10ปี7ปีถึง10ขวบเด็กจะหาฮีโร่ไอดอลของตัวเองนบีจึงไม่พลาดโอกาสที่จะบอกว่ามูรูเอามูรูมูรูเอาลาดะกุมบิสซอละพวกท่านจงสอนลูกๆของพวกท่านให้ซอละให้ละหมาดอิซาบัลละกอซาบาซินินตอนอายุ7ขวบ7ขวบนักจิตวิทยามาหลังนบี1400กว่าปี1441ปีนี่เข้าศักราชใหม่และฮิจเราะห์ศักราชใหม่นบีได้แสดงเจตนารมณ์ว่า7ขวบให้สอนละหมาดเดี๋ยวก่อนผมแวะเรื่องละหมาดก่อนนมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์เดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับอิสรอมิรอจครั้งแรกนบีให้ละหมาดมา50เวลาลงมาเจอนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนบีมูซาบอกขึ้นไปขอต่ออัลลอฮ์เพราะว่า50เวลาประชาชาติของท่านทำไม่ได้นบีขึ้นไปหาอัลลอฮ์ขอลดลงมาเหลือ40เหลือ45ขึ้นไปใหม่จนกระทั่งเหลือ5เวลาพอ5เวลาเสร็จนบีมูซาบอกขอไปขึ้นกับอัลลอฮ์ใหม่ไปขอเถอะประชาชาติของฉันตัวใหญ่กว่ายังทำไม่ได้เลยนบีบอกกับนบีมูซาบอกว่านบีมูซาครับฉันอายอัลลอฮ์ที่จะขึ้นไปขอต่อรองอีกแล้ว5เวลากับมิสลีอัมซาลิฮาอันฮาซานาตุความดี1ได้บีอัชรีอัมซาลิฮา10ความดี5เวลาเท่ากับ10 5เวลาเท่ากับ50ความดีผมสอนที่สินธรนะครับสอนเรื่องละหมาด
พอผมยกหะดีษนี้พี่น้องข้างล่างบอกว่าอาจารย์นบีน่าจะขึ้นไปอีกสักครั้งเอาซูรี่กับอาซัดพอซูโบมันไม่อยากตื่นอ่ะยิ่งหน้าหนาวนี่ใกล้จะหน้าหนาวนี่ไม่อยากตื่นมีมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์คะดิฉันเนี่ยกำลังเดินทางอยู่ละหมาดซูโบย่อเหลือลีกี่แล้วก็อัดซูโบยังขอย่อด้วยเหรอฮะเนี่ยซูโบเนี่ยยังจะย่อด้วยเหรอฮะมีอิบาดะห์เดียวที่นบีต้องขึ้นไปรับนอกนั้นอิบาดะห์อื่นเรื่องการถือศีลอดญิบรีลเอามาให้ซะกาตญิบรีลเอามาให้เรื่องฮัจญิบรีลเอามาให้นมาดนี่เรื่องใหญ่ต่อมานมาดมีวันหยุดไหมครับนัดขัดตะเลิกไม่ต้องละหมาดมีไหมไม่มีละหมาดยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนอยู่ห้อง ICU ห้อง ICU นะยังมีสติสัมปชัญญะตัวเองนี่มีสายระยงระยางยังมีสติสัมปชัญญะใช้อิชาเราะห์ใช้เครื่องหมายเอาอัลลอฮุอักบัรนี่ตอนนี้ตักบีรตัวนี้ร้อมอยู่นะอ่านดูอานะเสร็จแล้วอ่านฟาติฮะห์ซูเราะห์อัลลอฮุอักลุกวะซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาซีมซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาซีมซุบฮานัลลอฮ์บิยันอาซีมสมีอัลลอฮ์ให้ทำอย่างนี้แม้ว่าตัวเองจะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่ยังมีสติสัมปชัญญะศาสนาบอกว่าให้ละหมาดการละหมาดไม่มีเกษียณอายุ60แล้วไม่ต้องละหมาดไม่มีคำสอนแบบนี้ไม่มีคำสอนแบบนี้ครับเข้าใจหรือยังว่าทำไมนบีถึงสั่งให้เราสอนลูกของเราละหมาดตอนอายุ7ขวบว่าอิซาบะแล้วก็อัชรอซินีนและเมื่อ10ขวบลูกของเราไม่ละหมาดฟัดริบูฮุมให้ตีนบีไม่เคยสั่งให้ตีเรื่องอื่นยกเว้นลูกของเราไม่ละหมาดครับ10ขวบละหมาดเป็นแล้ว7 8 9 10ประมาณ3ปีลูกของเราต้องละหมาดได้แต่ถ้าลูกของเราอายุ10ขวบละหมาดแล้วเรียนแล้วไม่ยอมละหมาดปะต้องตีแล้วครับมะต้องตีแล้วเวลาตีลูกบอกลูกอย่างนี้บอกว่าลูกจ๋าถือไม่เรียวไว้นะครับที่ปะตีหนูเนี่ยที่มะที่ปะตีลูกเนี่ยเพราะนบีสั่งให้ตีทำไมหรือก็ลูกถ้าเกิดอาเกนบาเล็กเมื่อไหร่บรรลุศาสนาวะเมื่อไหร่มาลาอิกะห์จะมาบันทึกความดีถ้าลูกไม่ละหมาดมาลาอิกะห์ข้างซ้ายบันทึกความดีลูกจะมีความผิดตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปพี่น้องวงเล็บแวะนิดหนึ่งนะอาเกนบาเล็กผู้หญิงมีรอบเดือนผู้ชายนอนฝันเปียกมีน้ำสุจิเคลื่อนนั่นคืออาเกนบาเล็กฉะนั้นวัยรุ่นอาเกนบาเล็กแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่น้องรู้ไหมครับว่าผู้หญิงที่อาเกนบาเล็กเร็วที่สุดในโลกอายุเท่าไหร่ผู้หญิงที่อาเกนบาเล็กเร็วที่สุดในโลกนะครับผมจำประเทศไม่ได้นะครับอายุ8เดือนผู้หญิงอายุ8เดือนนะครับมีรอบเดือนมีลูกตอนอายุ5ขวบพ่อข่มขืนเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่ตั้งครรภ์อายุ5ขวบแต่เมืองไทยของเราที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์เด็กนะฮะอายุ9ขวบเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้เรื่องซินาแวะไว้ก่อนฉะนั้น10ขวบถ้าลูกของเราไม่ละหมาดต้องตีทีนี้ประเด็นว่าปะมะก็ไม่ละหมาดนี่เอาไงฮะให้อิหม่ามมาตีปะมะป่ะมีพี่น้องคนหนึ่งผมบรรยายเรื่องพ่อแม่ลูกนะครับพี่น้องก็ฟังกันดูพอผมลงไปข้างล่างก็มีมุสลิมคนหนึ่งบอกว่าอาจารย์คะ
อีฉันมีลูกอายุ30ไม่ละหมาดทำยังไงคะผมก็บอกว่าก้านคอเลยนี่แซวเล่นพอพูดอย่างนี้มุสิมะท่านนี้ก็จะร้องไห้ผมเอางานเข้าแล้วสิบอกนี้ยังไงอ่ะบอกอาจารย์นี้เนี่ยมาฟังตอนนั้นแกฟังครูแอร์และแกก็มาเปลี่ยนพึ่งละหมาดสามีก็เหมือนกันมาเปลี่ยนพร้อมกันตอนมีลูกไม่ได้สอนลูกให้ละหมาดพี่น้องเรื่องใหญ่นะครับเอาใหม่พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้นะตอบนะตอบในใจนะไม่ต้องเสียงดังนะครับสิ่งแรกที่เราฟื้นขึ้นในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์สอบสวนเรื่องอะไรก่อนที่ปันเหล็งนี่ไม่สิ้นคนดีนะฮะมีคนรู้เยอะนะอัสศอลาห์อินนะอวลูมายูฮาซะบูบิฮิลอับดิยามันกิยามะตุอัสศอลาตุลมักตูบะนมาดฟัรดูคือสิ่งแรกหลังจากที่เราฟื้นขึ้นมาในวันกิยามะห์ที่อัลลอฮ์จะถามว่าไอ้นาซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนเอามาด้วยความเคารพนะอัลลอฮ์ยังไม่ถามว่าที่ปานเหล็งนี่มีกี่ไร่ยังไม่ถามไม่มีนะสวนยางมีเท่าไหร่ที่ดินทรายคลองดินหนองจอกมีเท่าไหร่ยังไม่ถามไอ้นาซอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนเอามาโหอาจารย์ผมเนี่ยเพิ่งอาเกนบัลเล็กตอนอายุ50เพิ่งมาเตาบ้าตัวละหมาดอ่านละหมาดอย่าให้ขาดละหมาดอย่าให้ขาดเตาบ้าตัวจบแล้วก็ละหมาดอย่าให้ขาดแล้วก็ละหมาดซุนนะเยอะๆเพราะการละหมาดซุนนะเนี่ยจะไปช่วยให้การละหมาดฟัรดูของเราที่เคยบกพร่องในอดีตสมบูรณ์ขึ้นเรื่องใหญ่ครับวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรก็ตามเรื่องใหญ่สุดรองจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ว่าได้ก็คือเรื่องอัศอละห์การละหมาดเพราะละหมาดเป็นฟัรดูอีนอาเกนบาเล็กมาเลกะขวาซ้ายมาบันทึกความดีความชั่วสิ่งแรกที่อัลลอฮ์บันทึกสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนเราในวันกิยามะห์ก็คือการละหมาดฉะนั้นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวเนี่ยถ้าอาเกนบาเล็กแล้วไม่ละหมาดนี่คิดดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนเป็นวัยรุ่นไม่ตายใช่ไหมครับเอาบอกหน่อยแถวบ้านผมลูกเข้าวัยรุ่นอายุ17รบขอม้าซื้อมอเตอร์ไซค์ม้าไม่ซื้อม้าขอซื้อมอเตอร์ไซค์อยากมีมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนจะได้กลับเร็วอะไรเร็วสุดท้ายม้าซื้อให้วันที่1รอมฎอนหลายปีแล้วนะครับวันที่1รอมฎอนเพื่อนรุ่นเดียวกันไปละหมาดตะเวียที่มัสยิดเด็กวัยรุ่นคนนี้เติมน้ำมันเต็มถังพี่น้องลองดูว่าวิ่งไกลขนาดไหนนะครับเติมน้ำมันเต็มถังวิ่งตั้งแต่ดุนยาไปอัลัมบาซักรถ10ล้อจอดอยู่ซ้ายมือนะแว้นไปเลยนะครับไปจูบท้ายรถ10ล้อตายคาที่เนี่ยผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเขาคิดยังว่าเขาเนี่ยยังเสียชีวิตอยู่ใครบอกวัยรุ่นไม่ตายแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการละหมาดฉะนั้นทำไมนบีถึงพูดเรื่องการละหมาดอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งบอกกับผู้ปกครองว่า7ขวบมูรูเอาลาดะกุมบิศละให้สอนละหมาด10ขวบละหมาดได้แล้วไม่ละหมาดวัดริบูฮุมฟาดริบูฮูให้ตีเขาตอนที่ลูกของเราอายุครบ10ขวบแล้วไม่ละหมาดพี่น้องถ้า10ขวบไม่ละหมาดเนี่ยอย่าหวังเลยว่าอายุ15จะละหมาดเยาวชนหนุ่มสาวในแบบอิสลามผมไม่ได้พูดว่าเยาวชนตอนอายุ20 17 18เปล่าแต่เรากำลังพูดว่าก่อนที่เขาจะเป็นเยาวชนเขาเป็นเด็กทารกเป็นเด็กเป็นอนุชนและเป็นเยาวชนตอนที่เขาเป็นอนุชนต้องสูบฉีดอิสลามให้เขาก่อน
และเราค่อยพูดว่าเยาวชนอิสลามเป็นยังไงฉะนั้นสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดครับสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันเดียวที่จะปลูกฝังลูกของเราเป็นอะไรก็ได้ถ้าลูกของเราดีเขาไปอยู่ในสังคมสังคมก็ดีลูกของเราดีไปอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนก็ดีนั้นอยู่ที่สถาบันครอบครัวเข้าใจยังทำไมผมพูดถึงเรื่องการเลือกคู่ครองก่อนแล้วมาพูดเรื่องละหมาดวันนี้ใครไม่ละหมาดไม่ได้แล้วล่ะครับอัลลอฮ์พี่น้องช่องดาวเทียมมุสลิม 3-4 ช่องชัยฏอนทำงานทุกวันช่องดาวเทียมมุสลิมมี4ช่องน้อยมากนะช่องชัยฏอน4-500ช่องแล้วชัยฏอนนี่ฉลาดนะครับชัยฏอนนี่ฉลาดตัวไหนเพียตัวไหนเหนื่อยอีกตัวหนึ่งมันมาช่วยเดี๋ยวฉันล่อลวงเองขนาดว่าไม่ละหมาดยังล่อลวงได้ง่ายขนาดละหมาดนะครับยังล่อลวงได้และนับภาษาอะไรกับเด็กที่ไม่ละหมาดอ่ะตามมาต่อซะบะอะตุนยุซิลลุฮุมุลลอฮุฟีซิลลิฮินบีบอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยร่มเงาของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับควบม้า100ปีก็ยังไม่หมดออกจากร่มเงาของอัลลอฮ์เอาใหม่พี่น้องใจร่มๆขับรถจากเมืองไทยไปอเมริกาใช้เวลากี่เดือนครับกี่ปีครับผมให้ปีหนึ่งขับรถจากเมืองไทยไปอเมริกาเนี่ยปีหนึ่งสมมุตินะครับจริงๆเนี่ยก่อนปีก็ถึงเพราะว่ามีพี่น้องมาเลเซียเนี่ยขับรถไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่ซาอุดีนี่ล่าสุดออกข่าวอยู่ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยเอ้าจะขับมอเตอร์ไซค์หรือขับรถเก๋งไปอเมริกาเพราะเราอยู่กับเขาคนละขั้วโลกเลยนะตอนนี้เรา10โมง4ทุ่มของเขาเนี่ย4โมงเช้าระหว่างเมืองไทยกับอเมริกาไกลไม่ไกลแล้วพี่น้องคิดดูว่าควบม้า100ปีเนี่ยร่มเงาของอัลลอฮ์เนี่ยยังไม่พ้นเลยครับแต่มีซะบะอะตุนมีอยู่บุคคลอยู่7ประเภทเท่านั้นที่จะอยู่ใต้ร่มเงานี้พี่น้องรู้ไหมวันกิยามะห์เวลาฟื้นขึ้นมาเนี่ยร้อนขนาดไหนนบีบอกว่าเหงื่อของเราบางทีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับความผิดของใครมากตามปริมาณของเหงื่อเหงื่อบางคนนะครับถึงตะตุ่มมีหัวเข่ามีถึงสะเอวมีเหงื่อบางคนถึงหน้าอกเหงื่อบางคนมาถึงปิ่มๆริมฝีปากแต่คนที่อยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้จะอยู่ในความร่มเย็นหนึ่งในนั้นก็คือชาบุนนาชาฟีอิบาดาติลละเด็กเยาวชนที่เติบโตขึ้นมาบนการทำอิบาดะสอดคล้องไหมเจ็ดขวบสอนละหมาดสิบขวบไม่ละหมาดให้ตีสิบขวบบางคนอาเกนบาเล็กแล้วครับสิบขวบบางคนมีรอบเดือนแล้วสิบขวบบางคนมีน้ำสุจิเคลื่อนแล้วถ้าเด็กคนใดเติบโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นั่นแหละครับเขาคือบุคคลหนึ่งที่อยู่ในใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์และใครทำให้เขาเป็นฟาอับบะวาฮุพ่อและแม่ครับพี่น้องเอาใหม่นะครับกูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนารอทีนี้บังอามีนมาเป็นเกียรติมาฟังผมเนี่ยโอบรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายจงปกป้องใครตัวของเรากูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมและครอบครัวของเรานารอให้พ้นจากไฟนรกนี่คือการบ้านที่ใหญ่ที่สุดพี่น้องอย่าทำมาหากินแล้วไม่สอนลูกด้วยความเคารพนะนี่ผมก็สอนตัวผมด้วยผมก็มีลูกอย่าเป็นห่วงคนอื่นโดยไม่ห่วงคนในครอบครัว
ผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลามใครครับคอดียะหรือคอดียอนคอดียะมีใครครับภรรยานบีใครคนในครอบครัวเด็กคนแรกท่านอาลีอายุ10ขวบญาตินบีลูกพี่ลูกน้องท่านอบูบักเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่คนแรกที่เข้าอิสลามปรากฏว่าหลังจากนั้นเป็นพ่อตานบีทาสคนแรกที่เข้าอิสลามบิลาลคนใกล้ตัวสุดคือภรรยาฉะนั้นเอาเข้าจริงอามานะห์แรกก็คือตัวเราเอาให้รอดก่อนพี่น้องขึ้นเครื่องบินใช่ไหมครับเคยขึ้นใช่ไหมดูหน้าดูตาแล้วนี่มีตังค์ทั้งนั้นนะพนักงานบนเครื่องบินจะบอกว่ายังไงครับเวลาไอออกซิเจนมันห้อยลงมาเขาว่าจะว่าไงให้ใส่ให้เราก่อนแล้วค่อยใส่ให้เด็กทีหลังตัวเราต้องรอดก่อนแล้วค่อยช่วยเหลือคนอื่นกูอัมฟุสกุมกูอัมฟุสกุมวะอะฮลีกุมนารอตัวเราก่อนถ้าเราไม่ละหมาดจะทำให้ภรรยาละหมาดลูกละหมาดยังไงอะครับนี่แนวทางแก้ไขเดียวนะครับที่จะทำให้เยาวชนมีอิสลามพี่น้องเชื่อผมไหมเอางี้ขอโทษนะพี่น้องที่นั่งเนี่ยเอาเงินล้านมาให้แล้วบอกว่าบังอามีไม่ต้องละหมาดฟัดดูเอาไหมเอาเหรอฮะไม่เอาไม่เอาเอาไหมไม่เอานะลูกของเราเนี่ยถ้าดีจริงเนี่ยเขาจะมาล่อลวงยังไงเพื่อนจะบอกเอ้ยอะบุหรี่อะกัญชาฮะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยาเสพติดเขาจะบอกว่าอานามุสลิมุนฉันเป็นมุสลิมเหมือนตอนที่เราถือศีลอดอ่ะอินนีซออิมุนฉันถือศีลอดถ้าลูกของเรามีศาสนาพี่น้องครับอะไรก็มาทำให้ลูกของเราเสียคนก็ไม่ได้แม้ว่าเขาจะอยู่ในสลัมก็ตามให้ไปอยู่ในคอนโดเขาก็ไม่เสียคนเดินในห้างได้เวลาละหมาดเขาก็ละหมาดมีเด็กคนหนึ่งนะครับเดินในห้างเขาก็ไปหามุมละหมาดไม่รู้ว่าลูกใครในเมืองไทยนี่นะครับเขาก็โพสต์มาเด็กคนนี้เนี่ยอยู่ตรงไหนไม่เสียคนนี่ให้อิสลามเป็นยุนนะเป็นเกาะป้องกันเสียก่อนนาชาฟีอิบาดะติลละเวลาเขาเติบโตขึ้นมาบนการทำอิบาดะเสร็จแล้วเขาก็ออกมาในสังคมเขาก็จะช่วยเหลือคนอื่นด้วยเดี๋ยวว่ากันเข้าใจในลำดับหนึ่งนะปกป้องตัวเราแล้วก็ครอบครัวครอบครัวเรามีความสำคัญที่สุดสอนคนในครอบครัวของเราอบรมบ่มนิสัยคนในครอบครัวของเราอัลฮัมดุลิลลาห์อันอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮากอลัตเราไม่ค่อยได้ยินหะดีษแบบนี้นะจะอ่านให้ฟังท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าดะคอลัติลมารอะตุมาฮามีสตรีนางหนึ่งมาหาท่านหญิงอาอิชะฮ์อิบนาตานีลาฮาตัสอาลูนางเนี่ยพาลูกสาวมาสองคนรวมนางด้วยสามคนฟาลัมตายิลอินดีชัยอันก้อยรอตัมรอตินมาเสร็จก็มาตัสอาลูมาขอซอดาเกาะห์ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็เข้าไปในบ้านอัลลอฮ์พี่น้องท่านหญิงอาอิชะฮ์เนี่ยก็แย่อยู่แล้วรู้ไหมบ้านนบีเนี่ยชะฮรอน1เดือนเต็มนะครับมานัสตอกิดูบีนารินควันไฟไม่พวยพุ่งออกมาจากบ้านนบีเอ็นฮัวอิลลัตตัมรุวันมาอุท่านหญิงอาอิชะฮ์บอกว่าพวกเราที่เป็นวงวานนบีตัวนบีและฉันที่เป็นภรรยาและบรรดาภรรยานบีกินอินทผาลัมกับน้ำ1เดือนเต็มตะกี้เรากินข้าวหมกใช่ไหมข้าวมันกินน้ำ
กินก๋วยเตี๋ยวนะเรากินดีกว่านบีอีกอัลลอฮ์หนึ่งเดือนมีอินเดียผาลำกับน้ำบอกโอ้ยอาจารย์เศรษฐกิจแย่ผมถามที่บอกว่าแย่เนี่ยไม่แย่กว่านบีหรอกเราเนี่ยแบบว่าไม่มีเนี่ยสี่มื้อที่สี่ก่อนนอนไดเอทไดเอทยังมีของหวานก่อนนอนอ้าวแม่คนหนึ่งจูงลูกสาวมาไปไหนไม่ได้มาหาบ้านนบีฮะท่านหญิงไอชาก็เข้าไปในบ้านอัลลอฮ์พี่น้องก้อยเราตำเราตินไปเอาอินทผาลัมมาเม็ดเดียวนะแล้วยังไงต่อฟาอะตอยตูฮาอียาฮะฉันก็เอาอินทผาลัมเม็ดเดียวเนี่ยให้กับแม่ของนางของเด็กทั้งสองฟากอซอมัตฮาใบนันอิมานาไตฮาแล้วแม่ก็ฉีกอินทผาลัมเป็นสองชิ้นฟาลัมตะกุนมินฮานางไม่ได้กินให้ลูกสาวทั้งคู่อ่ะลูกพี่สาวอ่ะน้องสาวก็คือลูกคนแรกกับคนที่สองฟาก็มาก็มาฟาคอรอยัตนางก็ยืนอยู่นะครับแต่เมื่อรู้ว่าบ้านนบีไม่มีอะไรแล้วฟาคอรอยัตนางก็กลับไปฟาดาคอลันนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัยนานบีก็กลับมาท่านหญิงไอชาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามีสตรีนะคนหนึ่งมีลูกสองคนมาขอซอดาเกาะฉันก็เลยเอาอินทผลัมให้เสร็จแล้วคนที่เป็นแม่ฉีกอินทผลัมสองซีกให้ลูกแต่ละคนตัวเองไม่ได้กินฟะกอละนบีพูดประโยคนี้ครับมานิบตูลิยามินฮาซิฮินบานาตบิชัยอินกุลละฮูซิตรันมินันนาร์ใครก็ตามที่ถูกทดสอบในเรื่องดีนะครับที่ให้มีลูกสาวอย่างน้อยสองคนขึ้นไปกุลละฮูซิตรันมินันนาร์ลูกสาวที่เขาเติบโตมาเลี้ยงดูอย่างดีเพราะในหะดีษบทนึงบอกว่าฟาอาซะนาอิไลฮินนะทำดีกับนางเลี้ยงดูนางในหะดีษอธิบายว่าเลี้ยงดูอบรมนางแล้วหาสามีที่ดีให้กับนางซิตรันกุนนาละฮูลูกสาวของพวกนางทำไมครับซิตรันมินันนาร์จะปกป้องเขาให้พ้นจากไฟนรกปกป้องใครครับปกป้องพ่อและก็แม่ของเขาให้พ้นจากไฟนรกพี่น้องเห็นหรือยังว่าวันนี้เนี่ยเรามีลูกสาวหลายคนดูแลให้ดีทำไมฮะดีษวันนี้เน้นลูกสาวฮะสังคมปัจจุบันนี้เป็นไงครับนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกผู้หญิงเยอะไหมพี่น้องฟังผมไม่ดีนะนบีบอกว่าใกล้ๆจะสิ้นโลกผู้หญิงเนี่ย50คนต่อผู้ชาย1คนโอ้โหบังอามีนจะอยู่กันยังไงเนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเลยนะครับเอาใหม่แต่ปัจจุบันนี้เมืองไทย1ต่อ4ทั่วโลก1ต่อ8ทั่วโลกเนี่ยผู้ชาย1คนผู้หญิง8คนในเมืองไทยผู้ชาย1คนผู้หญิง4คนในขณะที่ผู้ชายน้อยอยู่แล้วติดยาเสพติดติดคุกว่าไปอีกส่วนนึงเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วอีกส่วนหนึ่งเอาละสิมุสลิมานี่แย่เลยเลี้ยงดูให้ดีนี่ประการหนึ่งนะครับประการต่อมาเยาวชนมุสลิมของเราปัจจุบันนี้ไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามถ้าไม่มีศาสนาผมขอชมนะครับที่
ผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกมีศาสนาแล้วได้ทำงานทำการแล้วได้แต่งงานมีคู่ครองที่ดีถามพี่น้องนิดหนึ่งนะเวลาเปิดเฟซบุ๊กวันนี้เปิดเฟซบุ๊กวันนี้เราเจอผู้ชายมากกว่าหรือเจอผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงมากกว่าฟิตนาไหมฟิตนาฟิตนาครับฉะนั้นนบีบอกแล้วบะดีหลังจากที่ฉันเสียชีวิตบะดีหลังจากที่ฉันเสียชีวิตแล้วเนี่ยจะมีฟิตนาหนึ่งที่ภายหลังจากฉันได้เสียชีวิตก็คือฟิตนานั้นก็คืออันนีซาสตรีนบีก็เลยบอกว่าให้เลี้ยงดูบรรดาสตรีทั้งหลายที่เป็นลูกหลานของเรานะครับเลี้ยงดูให้ดีผู้หญิงเนี่ยเขาจะต้องถูกสอนมากกว่าผู้ชายใช่ป่ะออกจากบ้านคุมฮิญาบอากัปกิริยาจริยามารยาทต่างๆก็ต้องแน่นอนล่ะครับผู้ชายเนี่ยก็ลำดับหนึ่งแต่ผู้หญิงนี่นะครับถ้าหากว่ามันเสียหายเนี่ยมันจะเสียใหญ่เลยเข้าใจใช่ไหมครับผมพูดอย่างนี้เข้าใจเนาะพี่น้องรู้ไหมว่าคำถามยอดฮิตในปัจจุบันที่ถามผมเนี่ยคำถามอะไรสำหรับวัยรุ่นอาจารย์คะมุสลิมตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานนิกะห์ได้ไหมคะคำถามยอดฮิตบางคนตอบไปนะครับกระแทกหูใส่มีนะแบบปิดแบบกระแทกหูเลยนะไม่พอใจเราตอบแบบนิ่มๆอย่างนี้แหละครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมเราพี่น้องรู้ไหมว่ามือถือเนี่ยมันมีทุกอย่างไม่ต้องออกไปที่ไหนก็ได้มือถือมันเห็นหน้าเห็นตาด้วยลูกสาวนอนเราอยู่ในห้องเนี่ยนะครับลูกชายเรานอนอยู่ในห้องอาจจะคุยกับเพศตรงข้ามเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไลน์กันแชทกันจนกระทั่งถึงซูโบสุดท้ายเหตุการณ์เหล่านี้ก็เกิดขึ้นสิ่งที่เศร้าที่สุดในชีวิตผมนะครับที่ไม่เคยได้ยินอะไรที่เศร้ากว่านี้ก็คือแม่ฟังให้ดีนะครับแม่ได้เสียกับลูกชายของตัวเองเอ้าแม่ในไส้ลูกในไส้ไหมไม่ใช่ลูกที่ติดพ่อเอาใหม่นะพี่น้องเนี่ยมุสลิมะคนหนึ่งไปแต่งงานกับชายคนใดก็ตามผู้ชายคนนี้มีลูกชายติดมาแต่งกับพ่อห้ามแต่งกับลูกถือว่าเป็นมหรอมกันมุสลิมะคนใดก็ตามไปแต่งกับลูกห้ามแต่งกับพ่อแม้ว่าหย่าจากลูกก็ตามแต่งกับพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นพ่อตลอดไปเป็นมหรอมให้กันได้นี่คือสิ่งที่เสียใจที่สุดแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงปรากฏว่าสามีเก่ารู้เท่านั้นแหละครับให้ทั้งคู่เนี่ยเลิกกันเพราะตามหุกกลมศาสนาเนี่ยเลิกกันแต่งกันไม่ได้สุดท้ายเป็นยังไงวัลลอฮุอะลัมแต่นี่คือเรื่องที่เศร้าที่สุดและที่เศร้าต่อมาก็คือคนที่เป็นแม่ซึ่งเนื่องจากว่าเป็นอดีตภรรยาของพ่อมีลูกด้วยผมไม่รู้ว่าจะไล่ยังไงในการเรียกว่าเด็กคนนี้จะเรียกแม่ว่ายังไงจะเรียกพ่อว่ายังไงพี่น้องครับเมื่อสังคมเป็นแบบนี้เนี่ยตัวเดียวที่จะขับเคลื่อนสังคมนี้ให้ดีได้คืออิสลามและอิสลามและอิสลามเข้าใจนะประการต่อมาวัยรุ่นมุสลิมในยุคปัจจุบันนี้ไม่ทำดีต่อพ่อแม่เนี่ย
พี่น้องว่าไม่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเด็กวันนี้เวลาจะคุยกับพ่อแม่คุยนิดเดียวแล้วเวลาคุยเรื่องอะไรมาโอนตังมาหน่อยตังหมดป้าโอนตังมาโอนตังแต่เชื่อไหมครับว่าพี่น้องคนที่อยู่บนโลกดุนยานี้มีแค่ชายหญิงแค่สองคู่เท่านั้นบนโลกดุนยาที่เป็นพ่อแม่ของเราทางเชื้อสายถ้าท่านทั้งสองเสียชีวิตไม่มีใครมาทดแทนอีกแล้วครับยารอยุรุนอิลารอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละชายคนหนึ่งมาหาท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอละและกล่าวว่ายารอซูลุลลอฮ์มันอะฮักกุนนาซิบิฮุสนิซอฮาบะติรอซูลครับใครคือผู้ที่มีสิทธิในหมู่มนุษย์ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรากอละอุมมุกะแม่ของท่านกอละซุมมะมันซอฮาบะคนนี้ถามนบีต่อว่าแล้วใครหลังจากแม่กอละอุมมุกะนบีบอกแม่ของท่านกอละซุมมะมันรอซูลแล้วใครที่ดีหลังจากแม่กอละอุมมุกะแม่ของท่านนบีบอกแม่3ครั้งกอละซุมมะมันใครดีหลังจากแม่กอละอบูกะพ่อของท่านพี่น้องครับบนโลกใบนี้มีชายหนึ่งหญิงหนึ่งบนโลกดุนยานี้เท่านั้นที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้คือพ่อและแม่วันนั้นผมดูข่าวช่อง7เป็นวันพบญาติคนที่อยู่ในเรือนจำก็จะมีญาติมานักข่าวช่อง7เขาก็ไปสัมภาษณ์นักโทษคนหนึ่งซึ่งมีไม่มีใครมาเยี่ยมเลยนอกจากแม่ของเขาคนเดียวถามว่าภรรยาไปไหนภรรยาของผมรู้ว่าฉันติดผมติดคุกพาลูกหนีไปเลยแล้วใครมาเยี่ยมแม่ผมพี่น้องนักข่าวช่อง7ก็ไปสัมภาษณ์แม่แม่บอกว่าลูกของอีฉันจะดีจะชั่วก็ยังเป็นลูกของอีฉันคนแรกและคนเดียวมาเยี่ยมลูกของตัวเองคือแม่ครับไหนล่ะภรรยาที่รักที่สุดหายไปไหนอ่ะหายไปไหนวันนี้นะพี่น้องผมสอนเด็กๆสอนเยาวชนทั้งหมดนะครับกลับบ้านไปสลามแม่หอมมือแม่จูบหน้าผากแม่จูบแก้มแม่มะหนูรักแม่ไปบอกอย่างนี้ครับพี่น้องที่เป็นลูกจะอายุเท่าไหร่ก็ตามพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปทำแบบนี้ป้าหนูรักป้ามะหนูรักมะบอกเลยเขาจะมีเวลาให้เรากอดเนี่ยอีกกี่ปีมือของเขาเนี่ยจะมาโอบกอดเราได้อีกกี่ปีรีบไปหากลับบ้านทุกครั้งไปสลามไปคุยถ้าเราทำงานทำการแล้วก่อนเข้าบ้านมะปะชอบกินอะไรซื้อไปฝากท่านไปคุยกับท่านก่อนที่จะไม่ได้ยินเสียงท่านคุยกับเราแต่วันนี้เนี่ยเยาวชนลูกของเราในปัจจุบันนี้ไปกินอะไรมาไปเรียนอะไรมาครับถึงไม่สนใจพ่อแม่เลยอุ๊ฟอัลลอฮ์บอกว่าอุฟใครพูดคำว่าอุฟกับพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นบาปอันมหันต์นั่นหมายรวมว่าไปขึ้นเสียงกับท่านไปแสดงอากัปกิริยาที่ไม่ดีศาสนาตำหนิลูกประเภทนี้แล้วครับเอาดูหะดีษบทหนึ่งกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัรรอญุลาลาตุรฟาอูดะรอยาตุฮูฟิลญันนะห์เวลาผมไปสอนหรือบรรยายที่ไหนเนี่ยผมส่วนใหญ่จะเอาคำสอนของนบีมาบอกไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่ากุรอานและก็หะดีษ
วันนี้เด็กๆที่มาได้ยินได้ฟังอย่าลืมนะครับว่าคนที่เราจะต้องกตัญญูมากที่สุดก็คือพ่อแม่ของเราไม่มีวันเฉพาะด้วยรักท่านทุกวันรักท่านทั้งสองทุกวันทำความดีกับทั้งสองทุกวันนบีบอกว่ามีชายคนหนึ่งเลื่อนจากสวรรค์ตัวเองเนี่ยอยู่สวรรค์ชั้นล่างถูกครับอัลสลามครับยะซักัลลอฮ์ครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะลงแล้วฮะนะอ่ะต่อเนาะอีกสักพักเนาะมีชายคนหนึ่งเขาอยู่ในสวรรค์ชั้นล่างแล้วถูกอะไรครับถูกเลื่อนขั้นให้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงเดี๋ยวก่อนสวรรค์มีกี่ชั้นครับ100ชั้นชั้นสูงสุดคือชั้นฟิริดาวส์สวรรค์เนี่ยมี100ชั้นชั้นสูงสุดคือชั้นฟิริดาวส์แต่ชายคนนี้อยู่สวรรค์ชั้นล่างๆแต่อัลลอฮ์เลื่อนขั้นให้มาอยู่ชั้นสูงก็เลยมาถามอัลลอฮ์ว่าฟะยะกูลอันนะฮาซายาอัลลอฮ์ฉันเลื่อนขั้นจากสวรรค์ชั้นล่างมาอยู่ชั้นบนได้ยังไงฟะยูกอลูมีเสียงตอบกับชายคนนี้บอกว่าบิสติกฟาลิวะลาดิกะละกะลูกของท่านขออิสติกฟาร์ขอดุอาอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้แก่ท่านไงวันนี้ที่นั่งเนี่ยรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมเชื่อว่าพี่น้องอยู่ในสถานะพ่อแม่ใช่ป่ะและอยู่ในสถานะลูกใช่ไหมพ่อแม่ของเราตายไปแล้วก็มีใช่ไหมครับบางคนพ่ออาจจะยังอยู่หรือแม่ยังอยู่หรือตายทั้งคู่เคยขออภัยโทษให้กับท่านไหมเพราะการวิงวอนของลูกเนี่ยต่อพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์จะรับดูอาแล้วก็จะเลื่อนชั้นขั้นในสวรรค์ให้พี่น้องนี่ฮะดิษอิบนุมายะฮะดิษซอฮียะนะครับเลื่อนขั้นในสวรรค์ยะซักัลลอฮ์ครับเลื่อนขั้นในสวรรค์ยาอัลลอฮ์ป้ามาฉันเนี่ยไม่ค่อยเรียนรู้ศาสนาสักเท่าไหร่ท่านตายไปแล้วแต่ส่งฉันเรียนศาสนายาอัลลอฮ์ช่วยอภัยโทษให้กับท่านทั้งสองให้ท่านทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของชาวสวรรค์และให้อัลลอฮ์อภัยโทษอย่าให้ท่านต้องถูกลงโทษในนรกขอบ่อยๆขอเยอะๆที่สำคัญบอกลูกตอนเล็กๆเนี่ยอย่าลืมขอดุอาให้ป้าให้มะด้วยรับบิกฟิตลีวาลีวาลีไดยาวาร์ฮัมฮูมากามารับบายานีซอกีรอเด็กทุกคนที่เรียนศาสนาที่เรียนอนุบาลโรงเรียนมุสลิมอ่านได้หมดแล้วครับขอให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับพ่อแม่ของฉันให้ความเมตตากับพ่อแม่ของฉันเพราะท่านทั้งสองได้เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เยาว์วัยมีมุสลิมะคนหนึ่งโทรมาบอกคุยเรื่องอื่นนะครับตอนจบเนี่ยบอกว่าอาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ให้หนูได้คลอดลูกให้มีลูกผมถามทำไมก็วันที่หนูคลอดลูกเนี่ยหนูรักมะของหนูมหาศาลเลยเพราะกว่าลูกหนูจะคลอดออกมามันเจ็บปวดขนาดไหนเพิ่งรู้วันนี้เองลูกเนี่ยที่ออกมาเนี่ยจากช่องคลอดของเราเนี่ยครับมันเจ็บปวดขนาดไหนเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงรักมะเพิ่มขึ้นเพราะตอนที่มะของเราคลอดเราก็แบบนี้พี่น้องเห็นยังวะวันนี้วัยรุ่นเยาวชนคนหนุ่มคนสาวมีอะไรที่ทำให้เราเพิกเฉยต่อการที่ทำความดีต่อพ่อและแม่ปะผมจะไปนอนบ้านเพื่อนป้าบอกอย่าไปนะลูกมันอันตรายถ้าจะนอนให้เพื่อนมานอนที่บ้านเราครับป้านี่เขาเรียกว่าคนที่เชื่อฟังป้าผมจะไปนอนบ้านเพื่อนอย่าไปเลยลูกโอ้ยป้าโอ้ป้านี่หัวโบราณ
เดี๋ยวนี้เขาไปนอนบ้านเพื่อนกันเกือนแล้วเอาเลยมาเลยคำพูดอย่างนี้พี่น้องอย่าให้มีอยู่ในเหลือบสมองของลูกของเราบอกลูกของเราว่าอย่าพูดแบบนี้ทำไมรู้ไหมครับหะดีษสุดท้ายก็แล้วกันเนาะเขาเก็บเก้าอี้แล้วร้านค้าเขาก็หมดแล้วโอ้โหนี่พูดจะร้านค้าขายของหมดเลยนี่ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเนาะสุดท้ายเนาะมันใครก็ตามที่ให้ที่นบีบอกงี้เขาว่าริดอลลอริดอนวาลีใดสุขตุลลอสุขตุนวาลีใดใครที่ทำให้พ่อแม่ของเขาโกรธอัลลอฮ์กริ้วด้วยใครทำให้พ่อแม่มีความสุขมีความปิติยินดีอัลลอฮ์ยินดีด้วยพี่น้องตั้งแต่มางานนี้จำอะไรไม่ได้เลยจำฮะดีษวันนี้สักหดหนึ่งได้ไหมกลับบ้านถ้าพ่อแม่ของเราดีใจด้วยกับตัวของเราเนี่ยอัลลอฮ์ดีใจด้วยแต่ถ้าพ่อแม่กริ้วโกรธอัลลอฮ์โกรธกริ้วด้วยวันนี้เยาวชนคนหนุ่มคนสาวในอิสลามอย่าลืมโดยเด็ดขาดคือคนที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้คือพ่อกับแม่ของเราทนุถนอมท่านไว้รักษาท่านไว้วันใดที่ท่านไม่อยู่ที่ปากเปียกปากแฉะที่ตำหนิเราสั่งสอนเราวันใดที่ไม่มีท่านนั่งอยู่ในบ้านวันนั้นเราจะมีความรู้สึกว่าเสียดายอย่างยิ่งยวดว่าทำไมเราไม่ปฏิบัติท่านให้ดีกว่านี้วันนี้ท่านมีทั้งสองยังอยู่รีบปฏิบัติซะถ้าเราอยู่คนละบ้านกับท่านไปเยี่ยมท่านบ่อยๆโทรศัพท์ไปหาบ่อยๆโทรศัพท์หาใครต่อใครได้แต่ทำไมโทรศัพท์หาพ่อกับแม่ของเราไม่ได้นะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับกับการอิสติฟาตขออภัยโทษกับให้กับพ่อแม่ของเราแล้วก็ดุอาให้กับพ่อแม่ของเราแล้วก็ที่สำคัญทำความดีต่อพ่อแม่เสมือนที่ท่านทั้งสองนั้นได้เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกนะครับฝากไว้สำหรับทุกคนรวมถึงผมและก็พี่น้องและเยาวชนทุกคนนะครับวันนี้คงไว้เพียงแค่นี้เนาะอินชาอัลลอฮ์นะครับมีโอกาสคงได้มาให้ความรู้กับพี่น้องนี่1ชั่วโมงเต็มเลยนะฮะเต็มๆเลยนะครับให้กับพี่น้องนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ผมไว้เพียงแค่นี้นะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์